โอ้ป่านน่ะไอ้ผู้ผ่าชิแล้วเวียกเนาะเพราะย้ำกินข้าวแล้วนี่จะเป็นฮ้อนฝนกับสิตกอีกทำไรป้าคึมๆอยู่เออไปเวียงจันมาคือบ่มีอย่างมาตอนแน่โอ้ยบ่ได้มีเวลาหรอกดอกเจ็บปากแหงไปดัดแขวมาวะนี่คือสิบงามขึ้นนะงามตัวคนในเมืองเขาต้องกันดัดกันเมื่อทะเลบางคนนะเขียวบริจิกหรอกแต่วันดัดมันเป็นแฟชั่นวัสดีเอ้ยจะว่ามาแล้วนี่น้องให้ส่งกลิ่นมาให้กลิ่นมีแต่แนวแซ่บๆมีแต่แนวอายมากน้องกับมีข้าวหอมมาฝากไอ้ผู้ผ่ากันหอมอุ้ยยายผู้ผ่าออกมาน้องซีเซ็ตให้อุ้ยไอ้ผู้ผ่าออกน้องกับซีเซ็ตให้ข้างนี้ยึดใดดุกดิกหน้าที่นี่แมนของพวกคอยส่วนพวกเจ้าเซิร์นออกไปไก่ไก่โอ้ยแถวนี้ฮานาบ่ได้มีอ้อยกับเฟืองให้กินเด้อให้จะมาเซากินอ้อยกับเฟืองเซิร์นแถวกองหนองขี้ตมพุ่นไปแมนเพราะบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่ค้นหากันเขาสิกินเขาน้ำกันเจ้าว้าวให้พวกคอยเป็นแมวเป็นกระต่ายว่ะเจ็บดินี่ให้พบหาว่าเขาเสียใจจำปีจำป๋าแฟนคนละฝาพอหุ้มห่างแตกต่างกันหลายแต่มีอย่างนึงที่เขาคือกันก็คือมักคอยส่วนสาลี่สาวงามจำบ้านาหิ่งห้อยเมื่อก่อนเราซื้อสำลีแต่ย้อนมีคนว่าไว้แล้วหลายก็เลยเปลี่ยนเป็นสาลี่คอยคิดว่าเรากับมักคอยคือกันย้อนสาเหตุดังกล่าวจึงเฮ็ดให้จอยอันตรพันประจำบ้านบ่ค่อยมักหน้าค่อยเท่าใดพอจอยมักสาลีนั่นเองซื้อซื้อเอ๊ะเม่นยังบ่เม่นยังบ่เม่นน่าคนวูดขี่ละหน้าตาไม่ดีงั้นแก้มาลุมนอกใส่ยี่แข้งหัวหน้าเขาอีกแมนแล้วเออคันท้าบ่อยากเจ็บทั้งโตและหัวใจนะให้ลีกทางซะเขาบอกคนขี้ร้ายหัวหลานคือโตนะบ่มีวันสิได้นอกซาลีในยอดดวงใจของเฮาแน่นอนเซิร์นฮักกันโหลดจ้างกับบ่ได้กันดอกเฮ้ยจอยเฮาบอกตัวหลายเทื่อแล้วว่าเฮาบ่ได้มักสาลี่แบบนั้นถ้าตัวมันมักเราแท้นะตัวต้องแสดงให้เห็นว่าตัวมันเบิ่งแย่งเราได้บ่แม่นแต่ละมือบ่เฮ็ดหยังว้าแม่บ้านเจ้าเป็นคนบูมีอนาคตให้ยังกระมุดเป่งใจบื้อคนนั้นพ่อแม่ใช่แม่แล้วเท่าสุบเบากูก็เข้าใจเท่าสุบเบากูก็บอกเข้าใจสุเข้าใจบ่บ่เข้าใจนะมันจะล้มกับสู่ไรมันไปพูนแหละเฮ้ยมาขี้ไรเปล่าไปแม่